ครับสวัสดีครับผมม็อบนะครับก็เป็นเจ้าบ่าวครับหัวใจที่อ่อนหวานท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อสวัสดีค่ะมิ้มว่าที่เจ้าสาวค่ะจะพ้นไปนานสักเท่าไรสดใสได้อย่างเลยจริงๆต้องบอกว่ารู้จักกันมานานแล้วแหละครับเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่ว่ามันรู้จักกันจริงจังๆเนี่ยครับก็ตอนที่เรียนอยู่ที่เกษตรก็ประมาณ7ปีที่แล้วครับจำถึงวันนี้นึกทีไรรู้สึกดีและดีทุกๆเมื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานจริงๆก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วตั้งแต่7น่าจะ7ปีที่แล้วอะค่ะโลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยแต่หลักๆแล้วเหมือนเราไปกินข้าวที่คณะเขาเพราะคณะเราไม่มีโรงอาหารเราก็เลยได้เจอกันค่ะก็เพราะว่าเธอน่ารักก็ตอนนั้นก็เขาเรียนอยู่บัญชีผมก็เรียนอยู่วิศวะก็มีโอกาสได้เจอกันครับได้เจอกันที่ตามโรงอาหารตามอะไรก็ทักทายกันปกติทุกอย่างจะดูเหมือนฝันเจอเขาก็รู้สึกว่าสะดุดตาด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักกีฬาเนาะสูงใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็เรียนวิศวะด้วยเราก็แม้เวลาจะพ้นไปนานสัมผัสนิสัยบางอย่างเขาเป็นคนที่จริงใจดูแลเอาใจใส่แล้วก็พยายามที่จะเข้าหาคนอื่นนะครับเห็นใจคนอื่นแล้วก็หลังจากนั้นก็ประทับใจเขารู้สึกเลยว่าเขามีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นที่เรารู้สึกที่เราเคยได้สัมผัสมานะครับก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเนี่ยใช่สำหรับเราครับจะสวยแค่ไหนรู้ไหมคือเขาอ่ะมีรับจ็อบเสริมเป็นติวเตอร์อะค่ะแล้วคราวนี้เขาก็มาสอนน้องข้างบ้านเราก่อนเราก็แบบเห็นเขาบ่อยๆแล้วก็เหมือนตอนนั้นอะน้องเราก็จะสอบเข้าม.ปลายพอดีแม่เราก็เลยให้เขามาติวน้องเราด้วยก็มีน้องภูมิน้องโตนน้องเมย์น้องใหม่น้องหลิวอะไรเงี้ยค่ะคือเขาติวให้หมดเลยด้วยความที่ว่าเขาอะเก่งฟิสิกส์เก่งคณิตเขาก็แบบเหมือนมาเขาคือผู้ใหญ่ที่บ้านน่ะก็จะรู้จักเขาไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงเป็นสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะแล้วพอสักระยะหนึ่งเขาก็เริ่มชวนเราไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนก็ขยับเข้ามาเป็นคนรู้ใจอะไรอย่างงี้ค่ะหลังจากที่เป็นแฟนกันนะครับก็ช่วงแรกๆก็รู้สึกว่าเขาก็เริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเรามากขึ้นก็เริ่มที่จะเราเองเป็นคนติดเพื่อนนะครับก็จะไปไหนกับเพื่อนเยอะในวันหยุดหรือว่าช่วงเวลาว่างก็จะโทรหาเพื่อนทำไปกับเพื่อนเยอะมากนะครับเขาก็จะเริ่มเข้ามาก็ไปกับเขามากขึ้นครับก็เรารู้สึกชีวิตเราเปลี่ยนแต่ว่ามันเปลี่ยนไปทางที่ดีนะครับเขาเป็นคนที่สม่ำเสมอด้วยแล้วก็เวลาเราแบบเหมือนมีเรื่องทุกข์ใจหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจเขาก็จะช่วยดูแลเราได้ทุกเรื่องเลยค่ะจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกก็ประทับใจเขาครับเขาก็พยายามหาวิธีที่จะสร้างครอบครัวสร้างชีวิตคู่ด้วยกันไปหามาเลยต้องเปิดบัญชีคู่ต้องมีการวางแผนในการแต่งงานวางแผนที่จะมีครอบครัวก็เขาก็จัดแจงหมดเลยเราก็โอเคเราก็เหมือนเราผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะฝากอนาคตไปกับเขาได้ครับก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกๆวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มี
ให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอจริงๆแล้วเขาดูแลเราดีมากแต่เราอะก็อยากให้เขาดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเหนื่อยเครียดบางทีก็ทุ่มเทกับงานมากเราอยากให้เขาคือเราอะอยากจะไปช่วยดูแลเขาอะค่ะคือเหมือนถ้าในอนาคตก็คืออยากให้ออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้หลังจากที่เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะครับม็อบก็ต้องขอขอบคุณมิ้นที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ต่อจากนี้ครับก็จะดูแลมิ้นนะครับแล้วก็อยู่เคียงข้างมิ้มไปตลอดว่าเราจะผ่านเรื่องใดๆก็ตามนะครับเรารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคือเหมือนตื่นเช้ามาก็โทรหากันแล้วตอนก่อนเข้านอนก็คุยกับเขาทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งถ้าเราได้มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบคนนี้แหละที่จะอยู่กับเราไปจนแก่เท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนอย่างวันนี้ที่มาครับก็ที่บอกไว้ว่าถ้ามันเยอะจะไม่มาก็มาแล้วนะครับก็ให้มันดีใจก็นะครับก็รักของครับทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็อย่างที่บอกค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลกันให้ดีที่สุดในทุกๆวันที่อยู่ด้วยกันนะคะ